ู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าประจำเช้าวันอังคารที่12ธันวาคมพุทธศักราช2566ค่ะตรงกับแรม15ค่ำเดือน12ปีเถาะกันแล้วนะคะวันนี้กลับมาเจอกับต้อมทิติมาอินกล่ำค่ะสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นจากทั้งทาง FM ก็ 12.5 MHz นะคะ AM 819 AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึงทาง Facebook Live นะคะก็มีการไลฟ์ผ่านทางเพจข่าวยามเช้ากันนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะวันนี้คุณผู้ฟังฟังจากที่ไหนนะคะสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่าอุณหภูมิเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้ค่ะแนะนำทีมงานของเราวันนี้กันนิดนึงนะคะทีมงานช่างเทคนิคของเราวันนี้ค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและคุณสายชนนีสังนะคะทีมข้อมูลค่ะคุณอรวรรณหมอยาดีนะคะและทีมงาน Facebook Live ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะใช่ค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะก็หลายท่านก็สวัสดีทักทายเรากันมาแล้วนะคะทาง Facebook นะคะสติ๊กเกอร์มาโอ้โหไวมากล้นหลามนะคะ คนแชร์คนแสดงความคิดเห็นเยอะขอบคุณกำลังใจยามเช้าแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้การหลังจากที่หยุดมา3วันต่อเนื่องใช่แล้วบางคนอาจจะพักผ่อนเพลินและยาวพอวันทำงานนี่เริ่มแบบอิดอ่อนไหม ไม่ได้นะคะวันนี้ เรามาเริ่มทำงานกันใหม่เนาะ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานหลังจากที่ได้หยุดนะคะเพราะว่าวันที่10เนี่ยเป็นวันรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็เมื่อวานวันจันทร์ก็หยุดชดเชยนะคะคุณอเนกพริกไทยบอกสวัสดีครับนะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาให้เยอะแยะมากมายนะคะหลายท่านเลยโอ้โหกำลังใจมาให้กันนะคะใช่ค่ะคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างช่วงหยุดยาวก็ลองมาบอกกันได้ด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าทุกๆท่านนะคะคุณอุศรีงามสว่างจิตนะคะสวัสดีเช้านี้ที่รัมมศักดิ์อ่างทอง25องศานะคะเย็นสบายครับเมื่อกี้จากแฟน FC ทาง TikTok ของต้อมก็บอกว่านนทบุรี25องศาเหมือนกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามในทุกช่องทางเลยนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอากาศกันบ้างนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในอากาศตอนนี้นะคะต้องบอกว่าให้พี่น้องประชาชนเนาะในบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองแล้วก็ระมัดระวังค่ะในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะไปดูกันที่ภาคเหนือค่ะภาคเหนือเนี่ยอากาศจะเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้านะคะพร้อมกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งด้วยนะโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยานะคะเขาบอกว่ายอดดอยเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่11องศาถึง15องศาเซลเซียสกันเลยนะคะไปทางด้านของภาคตะวันออกเชียงเหนือกันบ้างที่นี่อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20ถึง22องศาเซลเซียสมีทีมงานของเรานะไปเที่ยวด้วยที่พีพฤษแก้พิบูลภูกระดึงแน่เขาถ่ายรูปมาเมื่อวานยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะแต่ถ่ายรูปมาแล้วเขาก็ถ่ายคลิปตอน8นาฬิกาเขาบอกว่าเนี่ยบนยอดภูกระดึงเนี่ยรับสัญญาณวิทยุแล้วก็ตอนเทียบเวลาจากสถานีของเรากันด้วยนะคะมีรายงานมาจากทางนู้นนะคะเมื่อวานนะคะแล้วก็ภาคกลางนะคะมีหมอกบางในตอนเช้ามีเมฆบางส่วนนะคะภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้ามีเมฆบางส่วนเหมือนกันกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะมีหมอกบางในตอนเช้ามีเมฆบางส่วนเช่นเดียวกันแล้วเขาบอกว่าอุณหภูมิต่ำสุดก็คืออยู่ที่25องศาถึง26องศานะคะมาดูภาคใต้ค่ะถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่พัทลุงสงขลาปัตตานี
แล้วก็นราธิวาสนะคะส่วนคลื่นเนี่ยก็จะต่ำกว่า1เมตรนะคะสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเนี่ยคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรทางนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่เช่นกันโดยเฉพาะที่พังงากระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสถึง26องศาเซลเซียสคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะค่ะก็เป็นสภาพอากาศกำลังดีนะวันนี้ในหลายพื้นที่นะสบายๆนะคะแต่ก็มีเรื่องไม่สบายๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของฝุ่น PM2.5 นั่นเองเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะสำหรับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ค่ะทางคุณหมอชลน่านนะคะออกมาเตือนว่าฝุ่น PM2.5 นั้นสูงขึ้นพบว่าเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะย้ำให้ประชาชนเช็คคุณภาพอากาศและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นกระทบสุขภาพด้วยนะคะโดยทางนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นค่ะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษได้มีการรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เมื่อเวลา 7:00 นของเมื่อวานนี้บอกว่าพบว่าเกินค่ามาตรฐานในระดับสีส้มและเกินค่ามาตรฐานในหลายๆจังหวัดก็คือปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสุโขทัยและกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานส่วนใหญ่ทำให้เริ่มมีผลกระทบต่อร่างกายนะคะมีทั้งระยะสั้นอาทิมีอาการแสบตาคันตาน้ำตาไหลคัดจมูกรวมทั้งอาจจะมีอาการในระดับรุนแรงถึงขั้นแน่นหน้าอกค่ะส่วนในระยะยาวก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างเช่นทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเป็นต้นนี่ถือว่าร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะส่วนทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวด้วยนะคะว่าได้มีศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหรือ EOC ติดตามดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านหากค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพก็ให้ลดหรือว่างดกิจกรรมกลางแจ้งหรือสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงกว่าคนทั่วไปนั่นเองนะคะก็เช็คได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Air for Thai ABKK ก็มีให้ดูนะคะว่าค่าฝุ่นตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะคะรวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นนะก็จะต้องเป็นระดับ N95 นั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นแบบระดับธรรมดาเนี่ยอาจจะต้องใส่2ชั้นนะคะถึงจะกันฝุ่นได้นะคะค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยค่าฝุ่นละออง PM2.5 ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นทุกพื้นที่ต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกันค่ะโดยนายสรอัตสุขหวานนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอนะคะท่านก็บอกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่า PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวานนี้นะคะภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะโดยค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นทุกพื้นที่ต่อเนื่องค่ะย้ำนะว่าทุกพื้นที่จริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยสูงขึ้นในระดับสีส้มด้วยแล้วก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะเช่นที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะคะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะรวมถึงริมถนนพหลโยธินเขตบางเขนแขวงทุ่งสองห้องด้วยเขตหลักสี่แขวงบางซื่อเขตบางซื่อนะคะริมถนนสามเสนเขตพระนครริมถนนประชาอุทิศเขตทุ่งครุนะคะเนื่องจากว่ามีการระบายอากาศที่ไม่ดีค่ะโดยเฉพาะในช่วงเย็นไปจนถึงเช้าของอีกวันนั่นก็คือเช้าวันนี้เมื่อเช้าตื่นมาก็นั่นแหละค่ะไม่ใช่หมอกนะต้องเป็นฝุ่นแล้วหรือเปล่าใช่ไหมฝุ่นควันหมอกควันเลย PM2.5 นะคะทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับใกล้พื้นผิวใกล้กับผิวพื้นในรูปแบบของฝาชีครอบนั่นเองค่ะแล้วก็จะส่งผลให้ฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดเนี่ยระบายออกไม่ได้นะคะจากการถูกกดทับซึ่งต้องเฝ้าระวังฝุ่นสูงขึ้นนะคะไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนี้วันศุกร์นะคะค่ะทั้งนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมแล้วก็ลดการระบายฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อลดปริมาณการปล่อยทั้งจากยานพาหนะนะคะไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้
้มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะก็ให้ทุกท่านนะคะหันมาใช้รถโดยสารสาธารณะกันให้มากขึ้นด้วยนะคะแทนที่จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะเช่นการใช้รถไฟฟ้าหรือว่าการงดการเผาในที่โล่งนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นที่ส่งผลกระทบรุนแรงนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานเนี่ยก็ต้องควรเฝ้าระวังสุขภาพอย่างที่น้องส้มได้บอกไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีอาการทางสุขภาพก็ไปปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็สามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่นได้ที่แอปพลิเคชัน Air for Thai หรือว่า Air BKK นั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางสำนักงานทางคอพอนะคะก็มีกรมควบคุมมลพิษนะคะก็มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ต้องระวังพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ PM 2.5 หลายพื้นที่เลยนะคะ อย่างเช่นนะคะระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะก็คือ75มิลลิไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไปนะคะก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายที่อำเภอเมืองแล้วก็กาฬสินธุ์ที่อำเภอเมืองเป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีเตือนในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะก็คือมี PM 2.5 ตั้งแต่ 37.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถึง75ไมโครกรัมเป็นต้นไปนะคะแต่ทีนี้วันนี้ดิฉันก็เลยไปเปิดทางเว็บไซต์ของ Air for Thai ว่าเอ๊ะที่ไหนมีคุณภาพอากาศที่ต้องระวังบ้างนะคะก็คือถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยจะเป็นสีฟ้าๆเขียวๆนะคะกำลังดีเลยอากาศกำลังดีเนี่ยทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้อากาศค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ในแถวๆภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยที่เริ่มเตือนนะคะก็จะเป็นสีเหลืองๆสีเหลืองๆเนี่ยก็คือมีอันตรายแล้วแหละส่วนใหญ่ก็คือเกิน75คือเกิน60ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าสีส้มๆเนี่ยก็คือร้อยขึ้นร้อยขึ้นผลกระทบต่อสุขภาพแล้วค่ะแล้วก็มีสีแดง2จุดนะคะ2จุดมีที่ไหนบ้างนะคะก็มีที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็อีกหนึ่งที่ค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่นี่เนี่ยมีPM 2.5 อยู่ที่84ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนาะก็ให้ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะก่อนออกจากบ้านไปไหนถ้าเกิดว่าจะต้องไปใช้ชีวิตกลางแจ้งก็เช็คอากาศกันสักนิดหนึ่งค่ะมาดูที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันด้วยสักนิดหนึ่งนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชมีการสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศเมื่อวานนี้ค่ะ11ธันวาคมนะคะมีการประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะระดับน้ำเกินระดับความควบคุมสูงสุด7แห่งนะคะก็คือมันเกินนะคะมันเยอะเกินมากเลยนะมีที่ไหนบ้างนะคะที่ภาคเหนือค่ะมีเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะคะมีกิ่วคอหมาเขื่อนแม่มอกนะคะแล้วก็เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและบึงบอระเพ็ดค่ะที่นี่เป็นสถานที่ที่มีระดับน้ำเยอะเกินนะคะและในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็มีที่ลำปาวนะคะส่วนภาคกลางก็จะเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั่นเองค่ะในขณะที่มีน้ำเกินนะคะก็มีที่ที่มีน้ำน้อยมากนะคะระดับน้ำต่ำกว่าระดับควบคุมต่ำสุด3แห่งในภาคเหนือนะคะก็คือเขื่อนสิริกิติ์นะคะทางภาคกลางค่ะเป็นเขื่อนกระเสียวและทางภาคตะวันออกเป็นคลองสี่ยัดนะคะสทชขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้ค่ะ1เลยก็คือการวางแผนการระบายน้ำโดยจัดลำดับความสำคัญตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด2ค่ะประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปีนะหรือว่านาปรังนะคะนาปีต่อเนื่องก็คือนาปรังนั่นเองแล้วก็3นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยการใช้น้ำภาคการเกษตรให้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำและเพิ่มรายได้ในพื้นที่นะคะก็อยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรนะว่าก่อนที่จะปลูกข้าวนาปรังเช็คสักนิดนึงว่าในเขตพื้นที่ของท่านมีชลประทานมีน้ำเพียงพอไหมไม่งั้นปลูกมาก็ยืนต้นตายด้วยนะคะค่ะและสำหรับท่านไหนที่กำลังรออากาศที่แบบเย็นๆนะคะอากาศดีๆเนี่ยสัมผัสความหนาวเขาบอกว่าหลังวันที่12ธันวาคมก็คือหลังวันนี้นะคะอากาศเนี่ยจะมีความแปรปรวนแล้วก็มวลอากาศเย็นจะแผ่ซึมนะคะใช้คำว่าแผ่ซึมลงมาปกคลุมทางตอนบนของไทยค่ะทำให้อากาศเย็นลงเล็กน้อยและถ้าจะให้เย็นจนถึงหนาวนะต้องรอไปจนถึงวันหลังวันที่17ธันวาคมนี้ซึ่งคาดว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงก็จะแผ่ลงมาอีกระลอกนึงค่ะอุณหภูมิก็จะลดลงแล้วก็จะมีลมแรงด้วยแล้วก็เตรียมรับลมหนาวกัน
อีกครั้งได้เลยแล้วก็จะหนาวเย็นมากที่สุดก็คือเช้าวันที่21ถึง22ธันวาคมนี้นะคะอ่ะรอดูกันนะว่า21กับ22เนี่ยอุณหภูมิกทมแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยเขาบอกว่าจะต่ำสุดอยู่ที่18ถึง20องศาเซลเซียสอากาศดีมากเตรียมเอาเสื้อกันหนาวมาซักเลยนะตอนนี้เราน่าจะเสื้อกันหนาวแล้วจะได้ทำหน้าที่แล้วนะคะส่วนทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะอาจจะพอเห็นอุณหภูมิเลขตัวเดียวด้วยยอดดอยยอดภูก็จะหนาวจัดฉะนั้นเตรียมวางแผนสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันได้ไปจนถึงวันคริสต์มาสกันเลยนะคะค่ะอากาศดีมากๆนะคะก็คาดหวังนะดิฉันคาดหวังว่าเราจะได้หวังว่าจะได้ลมหนาวกันสักนิดนึงในปีนี้นะคะค่ะอ่ะแล้วก็ไปดูกันต่อเลยอันนี้เป็นวาระแห่งชาติกันแล้วนะคะเป็นปัญหาสำคัญเลยนั่นก็คือในเรื่องของยาเสพติดนั่นเองนะคะไปกันที่ทางภาคใต้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมนะคะได้ลงใต้นะคะติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติค่ะสั่งทุกหน่วยนะคะเร่งแก้ปัญหาโดยภาคประชาสังคมค่ะโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของศาสนาการพัฒนาและชุมชนพหุวัฒนธรรมปี2567ค่ะโดยก็มีพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักเลขาธิการสอบตพันตำรวจโทพานุรัตหลักบุญเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสนะคะรองแม่ทัพภาคที่4รองผอ.รมน.ภาค4นะคะส่วนหน้าเข้าร่วมด้วยณห้องประชุมปัญจเพชรนะคะชั้น3สอบตค่ะโดยพันตำรวจเอกทวีนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่านโยบายของรัฐบาลโดยปปส.นะคะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ประชาชนประเมินว่ารัฐบาลมีความจริงจังนะคะแล้วก็ทำให้ปริมาณการค้ายาเสพติดเนี่ยจะต้องลดลงแล้วก็หมดไปค่ะลดจำนวนทั้งผู้เสพรายเดิมแล้วก็รายใหม่ด้วยส่วนใบกระท่อมและกัญชาที่เป็นวาระทางกฎหมายใบกระท่อมก็ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็เคร่งครัดค่ะส่วนปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาเร่งด่วนแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนในเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละพื้นที่ด้วยเพื่อลดอัตราการเกิดอาชญากรรมนั่นเองนะคะลดจำนวนผู้เสพโดยสำรวจในชุมชนและหมู่บ้านอย่างเคร่งครัดค่ะให้ทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่และขยายผลไปยังผู้ค้าอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาอาจจะแบ่งไปเป็นแนวทางนะคะ5ประการของสอบต.ค่ะแต่จะต้องเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะที่ประชุมสอบต.ก็ได้มีการนำเสนอนะคะกรอบการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกของภาคประชาสังคมภาคประชาสังคม5แนวทางคือ 1. ลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มจิตเวชยาเสพติดในชุมชนนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดแล้วก็ติดตามผลนะคะติดตามดูแล 2. การสร้างการรับรู้ผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลทางด้านความคิดและจัดให้มีระบบป้องกันบำบัดฟื้นฟูค่ะ 3. การใช้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ลดความเสี่ยงในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 4. ฝึกอาชีพทักษะวิชาชีพจัดหางานที่เหมาะสมให้นะคะและ5ก็คือการเฝ้าระวังในหมู่บ้านรักษาความปลอดภัยพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็น5แนวทางนะคะในการแก้ปัญหายาเสพติดค่ะค่ะก็นอกจากจะเป็นเรื่องทางภาคใต้แล้วนะคะทางท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านยังไปที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือไปที่จังหวัดนครพนมค่ะท่านไปลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการสกัดกั้นยาเสพติดและขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จังหวัดนครพนมนะคะโดยท่านได้ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสกัดกั้นยาเสพติดเคมีพันและสารตั้งต้นณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนและติดตามการดำเนินงานสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคต
ะวันออกเฉียงเหนือตอนบนณกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงโดยได้มีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดผลการดำเนินงานสกัดกั้นยาเสพติดและสถานการณ์ลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีความรุนแรงขึ้นในห้วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในจังหวัดนครพนมมีคดีการนำเข้ายาเสพติดสูงกว่าจังหวัดชายแดนอื่นๆในภาคอีสานค่ะโดยรัฐบาลมีภารกิจการลดปัญหายาเสพติดให้ได้ภายใน1ปีและให้ความสำคัญกับการใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาประกอบกับการประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีมติเห็นชอบประกาศพื้นที่พิเศษที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยกำหนดให้จังหวัดนครพนมในพื้นที่4อำเภอชายแดนได้แก่อำเภอท่าอุเทนอำเภอเมืองอำเภอธาตุพนมและอำเภอบ้านแพงเป็นพื้นที่พิเศษที่มีความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะโอ้โหพอบอกว่าจังหวัดนครพนมมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดขนาดนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะนายวันชัยจันทพรท่านก็ได้มอบหมายให้ทางนายสมรักษ์ยกน้อยวงปลัดจังหวัดนครพนมนะคะนำกำลังหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ไปปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลกันด้วยนะคะแล้วก็กำชับให้เป็นสถานบริการที่ปลอดยาเสพติดในพื้นที่กันด้วยค่ะก็เป็นการสนองตามนโยบายรัฐบาลนั่นเองนะคะโดยก็จะใช้กลไกชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจในระดับจังหวัดและระดับอำเภอค่ะพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายกวดขันป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดในสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการด้วยนะคะก็มีการปฏิบัติการในหลายๆด้านกันด้วยกันนะคะค่ะหลายพื้นที่ก็ให้ความสำคัญนะคะและจะบอกว่าโดยเฉพาะครอบครัวเนาะที่จะต้องเริ่มต้นดูแลกันในเรื่องนี้นะคะสร้างใช่ค่ะความเข้มแข็งตั้งแต่ในครอบครัวกันเลยดีกว่านะคะค่ะแล้วก็ไปดูกันต่อในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องเลยนะคะก็คือกสทช.แล้วก็ตำรวจเนี่ยเขาได้มีการกวาดล้างคลังอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเถื่อนนะคะเพื่อเป็นการตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะโดยพลตำรวจเอกณัฐธรพรสุนทรกสทช.ด้านกฎหมายและประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจโททัชชัยปิตะนีระบุตรนะคะเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมแถลงผลการกวาดล้างคลังอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเถื่อนนะคะที่กวนสัญญาณมือถือซึ่งเป็นการขยายผลมาจากการจับกุมแล้วก็ตรวจยึดอุปกรณ์เถื่อนค่ะที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้ในการก่ออาชญากรรมได้หลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งทำให้เชื่อได้ว่ามีการลักลอบนำอุปกรณ์ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรค่ะโดยได้มีการแยกชิ้นส่วนหรือว่ามีการซุกซ่อนนะคะมากับอุปกรณ์ประเภทอื่นๆโดยผิดกฎหมายต่อมาก็มีการแจ้งเบาะแสว่ามีอุปกรณ์ส่งสัญญาณกวนมือถือนะคะทำให้คุณภาพของสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยลดลงซึ่งก็จะเอื้อต่อกลุ่มแก๊งอาชญากรรมออนไลน์นะคะเจ้าหน้าที่กสทช.จึงได้ขอหมายค้นต่อศาลค่ะเพื่อเข้าทำการตรวจค้นคลังสินค้าต้องสงสัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองนะคะผลการตรวจค้นแม้ว่าไม่พบอุปกรณ์ดังกล่าวโดยกายภาพนะแต่พบเครื่องวิทยุคมนาคมเถื่อนลักษณะคล้ายกับกล้องวงจรปิดใส่ซิมการ์ดค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงได้ทำการตรวจยึดแล้วก็จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคมนะคะสำหรับของกลางที่ยึดได้ก็คือ 58,400 รายการมูลค่ากว่า200ล้านบาทนะคะแล้วก็จะดำเนินการส่งตรวจพิสูจน์ต่อไปด้วยอันนี้โอ้ไม่ใช่น้อยเลยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะก็มีความพยายามเนาะสำหรับมิจฉาชีพนะคะถ้าเอาความพยายามไปด้านอื่นด้านที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะคะพอมาอย่างนี้เนี่ยเราที่เป็นประชาชนก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะคะไปที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ต้องมาเตือนกันนะคะก็คือทางกระทรวงการคลังค่ะออกมาเตือนเบอร์โทรอันตรายมิจฉาชีพที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็จะหลอกให้ทำธุรกรรมทำธุรกรรมแล้วก็เสียเงินเสียทองกันไปนะคะย้ำนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายโทรหา
ประชาชนนะคะโดยทางนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกนะคะว่าจากที่มีการส่งต่อกันในสื่อโซเชียลมากมายเลยนะคะมีการแชร์กันเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเบอร์โทรอันตรายมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังค่ะโดยใช้เบอร์โทรนะคะ0828103575โทรไปหาประชาชนค่ะเป็นเบอร์โทรปกติเนาะไม่ได้มีบวก666อะไรก็ตามแล้วแต่เนาะก็เป็นเบอร์โทรธรรมดาแหละแต่ว่าโทรไปหาประชาชนแล้วก็บอกว่าให้กดยกเลิกสิทธิ์โครงการของรัฐที่หมดเขตไปแล้วนะคะและให้ประชาชนล็อกอินใส่ยูสเนมและรหัสของแอปพลิเคชันเป๋าเงินนะคะเป๋าเงินนี่ก็อันนี้จะเป็นสำหรับของผู้ค้านะซึ่งก็จงใจหลอกลวงประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยเฉพาะทางไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งยังมีการแอบอ้างว่าได้รับสิทธิพิเศษจากกระทรวงการคลังซึ่งมีการลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นข่าวปลอมนะคะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่โทรมานะอย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่าเป็นการแอบอ้างของมิจฉาชีพยืนยันเลยนะคะว่าทางกระทรวงการคลังนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อหาประชาชนเพื่อให้ยกเลิกสิทธิ์ของโครงการรัฐใดๆนะคะแล้วก็ไม่มีการมอบสิทธิ์ใดๆให้แก่บุคคลในการกระจายเงินในรูปแบบต่างๆตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลรวมถึงกระทรวงการคลังก็ไม่ได้มีแอปพลิเคชัน LINE นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครมาขอเพื่อนทาง LINE แล้วบอกว่ามาจากกระทรวงการคลังเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพนะมุกนึงเลยที่ชอบทำก็คือแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแอบอ้างตัวเป็นกระทรวงการคลังไปแล้วนะคะมีการแอบอ้างตัวเป็นทาง Facebook ของกระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้วก็ดูจะน่าเชื่อถือแต่ว่าอันนี้นะคะต้องเป็นยังไงเอ่ยระวังเลยนะคะโดยมีข่าวมีการแชร์ข่าวกันเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขเปิดเพจ Facebook ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรื่องนี้ค่ะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ไปตรวจสอบมากับทางกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าเพจนี้เป็นเพจปลอมนะคะโดยเพจ Facebook เนี่ยเพจนี้นะคะที่ชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีการโพสต์ภาพอินโฟกราฟิกมีข้อความระบุว่าเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนกรมการปกครองเตือนภัยหลอกลงทุนกู้เงินออนไลน์หลอกทำภารกิจอาชญากรรมออนไลน์อื่นๆเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเข้าสู่ระบบ Messenger ก็จะเข้าสู่การสนทนากับเพจดังกล่าวค่ะคุยไปคุยมาอ้าวโดนหลอกเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเพจดังกล่าวเป็นเพจปลอมนะคะมีการแอบอ้างและนำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของจริงๆนะเขาเอาข้อมูลของจริงๆเนี่ยมาหลอกในเพจนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขมีเพจจริงๆนะคะซึ่งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจริงๆผ่านทางแฟนเพจที่ชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขเห็นไหมว่าชื่อก็ยังเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนข้อมูลข่าวสารที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะออกมาเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์ www.moph.go.th นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันก็เหมือนของจริงเข้าไปทุกทีนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีต้นแบบเลยนะมันมีต้นแบบแล้วเขาก็เอามามิจฉาชีพทำต้นแบบจากของจริงถูกต้องแล้วเราก็เอ๊ะนะคะอันไหนจริงกันบ้างนะคะถ้าไม่มั่นใจนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโทรไปได้ที่025901000นะคะโทรไปสอบถามกันได้ของกระทรวงสาธารณสุขไหนๆก็มาในเรื่องของเฟคนิวแล้วอีกสักเรื่องที่ต้องเตือนกันโดยเฉพาะคุณผู้หญิงแต่เดี๋ยวนี้คุณผู้ชายก็หันมาดูแลตัวเองกันมากรักสวยรักงามอยากจะดูหนุ่มสาวตลอดนะคะค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่ามันมีข่าวปลอมนะคะที่แชร์กันมาว่ามีเซรั่มวิเศษใช้คำนี้เลยนะเซรั่มวิเศษลดเลือนริ้วรอยหยดเดียวตีนกาหายโอ้โหฟังอย่างนี้บางทีดิฉันก็อยากจะไปหามาใช้เลยนะคะใช่ค่ะตีนกาเริ่มมาเยือนเขาบอกว่าตามที่มีคลิปนะคะทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยได้อวดอ้างสรรพคุณของเซรั่มลดเลือนริ้วรอยนะคะบอกว่าหยดเดียวตีนกาหายวับพร้อมกับแสดงวิดีโอสาธิตวิธีใช้ด้วยการทาเซรั่มบริเวณรอยย่นที่หางตานะคะถูแป๊บเดียวค่ะรอยเหี่ยวย่นหายเกลี้ยงซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงว่าจากคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ปรากฏฉลากภาษาไทยแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ
บรลาเมนนะคะ B R O L A M E N นะคะแล้วก็ไม่พบการจดแจ้งในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค่ะมีข้อสังเกตจากคลิปดังกล่าวนะคะว่าผู้ที่ใช้เครื่องสำอางในคลิปมีการหยีตาขณะทาเซรั่มเป็นเทคนิคไงหยีตาให้ดูเหมือนแบบเหมือนมีรอยตีนกาแต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีไงนะคะจึงมีรอยย่นที่หางตาแล้วก็เมื่อทาเซรั่มเสร็จเนี่ยก็ไม่หยีตา จึงทำให้ไม่เห็นรอยย่นดังนั้นการที่รอยย่นหายไปน่าจะเกิดจากการขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้านะคะโดยการโฆษณาเครื่องสำอางในลักษณะดังกล่าวนี้ก็จะมีความผิดนะคะตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพุทธศักราช2558ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเนื่องจากสื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดด้วยภาพว่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ลดริ้วรอยได้ทันทีซึ่งเป็นเท็จหรือเกินความจริงแล้วก็ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าเจ้าของบัญชีที่เผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะโดย อย.ก็จะตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาและก็ดำเนินคดีผู้กระทำการฝ่าฝืนอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงนะคะดังนั้นก็ทุกท่านนะคะก็ต้องระมัดระวังนะอย่าหลงเชื่อข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวนะคะในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวนี้ไวไงเห็นปุ๊บแบบส่งคลิกส่งไวมากเลยแชร์เลยทันทีนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะได้อย่างถูกต้องก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.fda.moph.go.th นะคะหรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยก็สามารถแจ้งร้องเรียนไปได้นะคะที่สายด่วน1556นะคะก็ช่วยการตรวจสอบเนาะบางทีก็เนี่ยของพวกนี้ใช้ไปอาจจะมีผลกับผิวหน้าเราก็ได้เป็นเสื้อรอยหรือเปล่าเป็นเลยหรือเปล่านะคะใช้แล้วหน้าพังเนี่ยหน้าพังแล้วบางทีของพวกนี้แพงด้วยนะใช่แล้วแล้วเราอยากสวยไงยอมไหมยอมซื้อแพงก็ซื้อเสียเงินแล้วเสียเงินเสียหน้าเสียหน้านี่แบบเสียสุขภาพเลยสุขภาพจิตก็ไปด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีพัฒนาเยอะนะคะไม่ใช่เทคโนโลยีทางสุขภาพนะแต่เป็นเทคโนโลยีทางการถ่ายทำเรื่องของวิดีโอตัดต่อนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังไปพักกันสักนิดนึงนะคะก่อนพักอ่านข้อความนึงละกันบอกสวัสดีน้องต้มน้องส้มนะคะน้องต้มน้องส้มและทีมงานนะคะเสาให้สระบุรี25องศาสัญญาณเสียงชัดเจนดีครับเต็มคาราเบลเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ค่ะรวมใจไทยเจริญออนเรดิโอคุณผู้ฟังทราบหรือไม่ว่ากว่า 60% ของขยะที่มีในประเทศไทยเป็นขยะที่เกิดจากเศษอาหารเหตุการณ์นี้กำลังจะกลายเป็นวิกฤตที่ท้าทายมนุษย์หรือแม้แต่ในโรงเรียนก็ประสบปัญหานี้เช่นกันยิ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ปริมาณเศษอาหารก็ยิ่งมากนับ10นับ100กิโลกรัมต่อวันนี่จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทางโรงเรียนต้องแก้ไขด้วยเหตุนี้ทางโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่จึงได้สนับสนุนเครื่องกำจัดเศษอาหารให้กับโรงเรียนวัดหงปทุมาวาดจังหวัดปทุมธานีโดยเครื่องนี้สามารถเปลี่ยนเศษอาหารให้กลายเป็นสารตั้งต้นในการบำรุงดินจากนั้นทางโรงเรียนสามารถนำสารตั้งต้นในการบำรุงดินไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของโรงเรียนหรือหากมีมากเกินความต้องการก็สามารถนำไปจำหน่ายให้กับชุมชนก่อให้เกิดรายได้ให้โรงเรียนสามารถนำไปพัฒนาด้านอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไปในอนาคตและยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกขยะให้นักเรียนอีกด้วยสนับสนุนโดยโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเราเห็นคนขับรถผิดกฎจราจรเห็นอุบัติเหตุจากความประมาทถ้ายังมองผ่านคงไม่มีเรื่องดีเกิดขึ้นอีกต่อไปมาสร้างเส้นทางสุขเพื่อความปลอดภัยขับขี่มีวินัยไม่ประมาทเห็นแก่เพื่อนร่วมทางส่งความคิดบวกและส่งต่อน้ำใจสร้างความสุขทุกเส้นทางให้ปลอดภัยเพื่อเราทุกคนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
เตรียมพบกับรายการรวมใจไทยเจริญกับภารกิจที่จะนำ6เทคโนโลยีจากโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ไปร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาร่วมส่งต่อความสุขนี้ไปพร้อมกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม18 พฤศจิกายน 2566เทศกาลความสุขส่งท้ายปีอยู่ที่ไหนก็เที่ยวสนุกสุขใจได้กุศลงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566วันที่8ถึง18ธันวาคมนี้เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.ณสวนลุมพินีและบนเว็บไซต์งานกาชาติ .com ชวนมานุ่งโจงห่มไทยย้อนอดีตวันวานสอยดาวสวนสนุกอาหารอร่อยทุกอย่างครบจบที่เดียวอย่าลืมนำถุงผ้ามาเที่ยวงานกันด้วยนะครับนำเข้าส่งออกสินค้าง่ายขึ้นด้วยระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวหรือ NSW ช่วยให้ผู้ประกอบการจัดทำเอกสารประกอบพิธีการนำเข้าส่งออกแบบออนไลน์และติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงง่ายไร้เอกสารแถมประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วยส่งออกสินค้าอาเซียนง่ายๆได้ที่นี่ www.thainsw.net ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน6:43 นาทีนะคะกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะต้องบอกว่าวันนี้นี่ข่าวแน่นจริงๆนะคะก็มารับฟังกันทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคเลยข้อความก็หนาแน่นมากเลยนะคะน้องส้มผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนนะคะบอกว่าสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลท่าช้างหมู่2เปิดเสียงตามสายรับฟังทุกวันเสียงชัดเจนมากครับสภาพอากาศเช้านี้อากาศหนาวเย็นลงครับนะคะโอ้ยหลายพื้นที่ทักทายกันมาขอบคุณมากเลยรายงานสภาพอากาศให้กำลังใจกันนะคะค่ะค่ะสวัสดีอะไรเนี่ยคุณต้อมป้าฟังทุกวันจากเขตเมืองนครปฐมนะคะคุณป้าประภาะนะคะชมพูนิดนะคะสวัสดีทุกท่านเหมือนกันจากบางละมุงชนบุรีร้อนค่ะคุณชัยนาชัยนะหรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะฟังที่บ้านสวนเมืองมงอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่วันนี้อากาศดีฝนไม่ตกนะคะจากคุณมนยกทองลำปลายมาชัดเจนดีครับจากคุณเกียรตินะคะฟังทุกวันชัดเจนดีครับจากคุณสมบัติค่ะอ่ะขอบคุณทุกท่านทุกช่องทางเลยนะคะค่ะมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อเลยนะคะเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบนะคะก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะคะผ่านไป10วันกว่าๆนะคะตอนนี้ค่ะยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบค่ะพบมูลหนี้รวมทั้งประเทศยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า 4.46 พันล้านบาทนะคะแล้วก็มีประชาชนมาลงทะเบียนแล้วกว่า 8.45 หมื่นรายนะคะโดยทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญท่านออกมาเปิดเผยยอดการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายแก้หนี้นอกระบบซึ่งถูกยกให้เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลนะคะมีประชาชนมาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 84,507 รายนะคะแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 76,911 รายและการลงทะเบียนด้วยตนเองที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 7,596 รายก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการลงทะเบียนแบบออนไลน์ซะมากกว่านะคะรวมเจ้าหนี้ค่ะ 54,952 รายนะคะมีมูลหนี้เนี่ยรวมกว่า 44,640ขอพักค่ะ 44,000 ขอพักค่ะ 4,464 ล้านบาทนะก็ยังเป็นจำนวนหลักพันล้านอยู่นะคะโดย5จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดเลยนะคะอันดับ1ค่ะที่กรุงเทพมหานครนะคะมีผู้ลงทะเบียน 5,440 รายเจ้าหนี้ 4,250 รายมูลหนี้รวมกว่า369ล้านบาทค่ะรองลงมาก็คือที่นครศรีธรรมราชค่ะมีผู้มาลงทะเบียน 3,548 รายเจ้าหนี้ 2,629 รายมูลหนี้รวมกว่า186ล้านบาทนะคะ
อันดับ3นะคะที่จังหวัดสงขลานะคะอันดับ4นครราชสีมาแล้วก็อันดับที่5เนี่ยเป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะก็เป็นจังหวัดที่มีผู้มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากนะคะในขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยสุด5อันดับแรกค่ะก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนสมุทรสงครามตราดและสิงห์บุรีนะคะทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวด้วยนะคะว่าขอประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนนั้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยนี่ตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2566เป็นต้นไปเพื่อให้ลูกหนี้ได้รับการเก็บอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมตามกฎหมายกำหนดโดยเปิดรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องทั้งในช่องทางออนไลน์ที่เว็บ debt.dopa.go.th นะคะ debt.dopa.go.th หรือที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบที่ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทุกแห่งนะคะอันนี้ก็ต้องไปลงทะเบียนกันด้วยในขั้นตอนของการเจรจาไกล่เกลี่ยนี่นะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของแก้ปัญหานี่นอกระบบยังไปลงทะเบียนกันได้อยู่นะคะค่ะต่อเนื่องนะคะทางธกส.เองเนี่ยเขาก็มีการขานรับนโยบายรัฐบาลนะในการขับเคลื่อนภารกิจแก้หนี้นอกระบบนะคะตามวาระแห่งชาติผ่านโครงการหนี้นอกระบบนอกหนี้นอกบอกธกส.นะคะชื่อโครงการนี้นะค่ะโครงการหนี้นอกบอกธกส.ค่ะโดยนายอุทัยพิมพ์ไกรรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนนะคะก็ได้เปิดเผยว่าตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ประกาศให้การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาตินะคะโดยภาครัฐก็จะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยแล้วก็ปรับโครงสร้างซึ่งธกส.นะคะก็พร้อมค่ะที่จะดำเนินนโยบายดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนผ่านโครงการหนี้นอกบอกธกส.ค่ะโดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์นะคะ www.baac.or.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของธกส.นั่นเองแล้วก็สามารถลงได้ทาง LINE Official ค่ะ Official Account BAAC Family นะคะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพร้อมกับกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นภาระหนี้สินแล้วก็ช่องทางติดต่อกลับในระบบสำหรับเงื่อนไขนะคะแล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยในส่วนของเงื่อนไขผู้ที่ลงทะเบียนก็จะต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนนะคะโดยหนี้ที่มีต้องเป็นหนี้สินที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงินก็คือหนี้นอกระบบนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถสร้างหรือมีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้กรณีผู้ขอกู้อายุมากกว่า60ปีต้องมีทายาทหรือบุคคลในครัวเรือนอย่างน้อย1คนนะคะเป็นลูกหนี้ร่วมและหลังจากลงทะเบียนแล้วธนาคารก็จะทำการติดต่อกลับตามช่องทางที่ได้ติดต่อไว้ให้นะคะที่ให้ติดต่อไว้เพื่อที่จะนัดหมายวันเวลาในการเข้าพบพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษารวมถึงการเตรียมวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะภายใต้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบนะคะวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทในอัตราดอกเบี้ย MRR บวก 3ซึ่งปัจจุบัน MRR เนี่ยเท่ากับร้อยละ 6.975 บวกไปอีก3นะมันก็จะเป็นประมาณอยู่ที่ 9.975 นะคะอยู่ที่ประมาณนี้ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน10ปีพิเศษไม่เกิน12ปีด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้ทางด้านของธกส.ก็ได้มีการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรและผู้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนนะคะเพื่อสงวนรักษาที่ดินจากการจำนองขายฝากหรือใช้ที่ดินเป็นการประกันหนี้และก็พัฒนาอาชีพค่ะวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 2.5 ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีหากผู้กู้ชำระหนี้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะในแต่ละปีอัตราดอกเบี้ยก็จะลดเหลือร้อยละ4ร้อยละ4นะคะแล้วก็ร้อยละ3แล้วก็ร้อยละ2ต่อปีตามลำดับระยะเวลาการชำระหนี้เนี่ยไม่เกิน20ปีแล้วก็
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศนะคะคอลเซ็นเตอร์025550555ค่ะอืมค่ะก็ใครมีปัญหานะคะก็สามารถไปติดต่อได้นะคะไปที่เรื่องต่อไปค่ะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเทศกาลเกี่ยวกับงานเยอะมากในช่วงนี้นะคะส่งท้ายปีกันด้วยนะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาหักคัดสุดยอดข้าวและกาแฟ GI ทั่วไทยไปร่วมงานเทศกาลข้าวและกาแฟส่งท้ายปีค่ะช่วยส่งเสริมโอกาสทางการค้าผู้ประกอบการ GI ไทยกันด้วยนะคะโดยทางท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานายวุฒิไกรลีวีรพันธ์กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะท่านก็บอกว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมมือกับ The Cloud สื่อออนไลน์มุ่งนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นโดยการนำสินค้าข้าวและกาแฟที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI จากทั่วประเทศเลยนะคะมาเข้าร่วมงาน Thailand Rice Fest 2023และ Thailand Coffee FestYear End 2023ซึ่งเป็นมหกรรมที่รวบรวมพันธุ์ข้าวและพันธุ์กาแฟคุณภาพค่ะจัดขึ้นวันที่14ถึง17ธันวาคม2566ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เพื่อช่วยส่งเสริมโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ GI ไทยนะคะโดยการคัดสรรสุดยอดข้าวและกาแฟ GI ไทยจากทั่วประเทศก็มีสินค้าในกลุ่มข้าว6รายการนะคะก็คือ1เลยข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะ2ข้าวสังหยดเมืองพัทลุง3ข้าวหางหอมทองสกลทวาปี4ข้าวก่ำล้านนา5ข้าวไร่ดอกข่าพังงาและ6ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ค่ะก็เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะคะและสินค้าในกลุ่มกาแฟค่ะ4รายการมี1เลยกาแฟดอยตุงนะคะ2กาแฟดอยช้าง3กาแฟเทพเสด็จและ4กาแฟเมืองกระบี่เข้าร่วมจัดแสดงในวันนั้นด้วยนะคะใครสนใจค่ะไปให้กำลังใจผู้ประกอบการ GI กันได้ที่ GI Pavilion Booth H1 Hall 6ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ตั้งแต่วันที่14ถึง17ธันวาคม2566ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook GI Thailand นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องของข้าวนั้นมีความสำคัญกับประเทศไทยเรามากนะบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นชาวนาทั้งนั้นส่วนใหญ่นะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดเองนะคะก็มีการจัดเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกค่ะครั้งที่23ระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2566วันนี้พรุ่งนี้ยังไปได้อยู่นะคะเพื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีควบคู่กับวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างเครือข่ายการผลิตข้าวอินทรีย์รวมถึงเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศและผลักดันให้เกิด เขตเศรษฐกิจข้าวหอมมะลิพุ่งกุลาร้องไห้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนกันอีกด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดในช่วงนี้ต้องบอกว่าคึกคักน่าดูกิจกรรมเยอะมากนะคะอย่างเช่นที่ภาคใต้พูดถึงภาคใต้นี่ข่าวพังภาคใต้คิดถึงคุณพีพืชแก้พี่บูนอีกแล้วเขาจะได้มาแหล่งใต้นะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียด้วยนะคะเขาบอกว่าแห่ขึ้นสกายวอล์กทะเลหมอกไอเยอเวงค่ะในช่วงวันหยุดเนี่ยคึกคักเลยเพราะว่าหยุด3วันด้วยนะคะเป็นช่วงหยุดยาวติดต่อกันหลายวันโดยบรรยากาศที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่เดินทางมาแล้วก็ใช้เวลาในช่วงของวันหยุดยาวกับครอบครัวกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะในจุดชมวิวบนสกายวอล์กนะคะทะเลหมอกไอเยอเวงค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยว 1,500 ถึง 2,000 คนต่อวันเลยเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดคิวรถนะคะต่อแถวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็จะได้ชมความงามของทะเลหมอกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้ากันด้วยพร้อมกับการสัมผัสอากาศเย็นสบายนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 19-20 องศาเซลเซียสนะคะส่วนทางภาคใต้ยังไม่หมดนะภูเก็ตนี่ก็อีกที่หนึ่งอันนี้กิจกรรมเขาเยอะตลอดปีอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะเขามีการทำ MOU 4โครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้อนรับปี67กันด้วยนะคะก็มีการทำ MOUประกอบด้วยนะคะโครงการนครภูเก็ต Discover ภูเก็ตเขาดาวนะคะโครงการจัดการแข่งขัน Discover ภูเก็ต Night Run โครงการมหกรรมการประกวดและอนุรักษ์พระเครื่องบูชานะคะ14จังหวัดมีพระเครื่องด้วยนะแล้วก็โครงการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้เป็นหมุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศวางเป้าหมายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตค่ะค่ะก็ที่ภาคใต้มีหลายที่ให้ไปท่องเที่ยวกันนะคะค่ะยิ่งตอนนี้เนี่ยใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วก็มีวันหยุดหลายๆวันนะคะก็เลือกไปเที่ยวกันได้นะคะในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเองค่ะก็มีการเตรียมจัดโครงการเทศกาลของขวัญปีใหม่ปี2567สุขใจผู้ให้ชื่นใจผู้รับค่ะโดยพนักงานจังหวัดนราธิวาสนายถาวรเทพสุวรรณท่านก็กล่าวนะคะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาสจำกัดได้ร่วมกับผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่จัดกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะอย่างเช่นข้าวหอมกระดังงาน้ำผึ้งชนโรงคุกกี้เกล็ดปลากล่องกระจูดบูดูคั่วแห้งสมุนไพรถั่วลิสงคั่วทรายเป็นต้นนะคะเพื่อส่งมอบความห่วงใยแด่คนที่คุณรักสุขใจผู้ให้ชื่นใจผู้รับค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะมาร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์กระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่12 ธันวาคม 2566ไปจนถึง12 มกราคม 2567นะคะก็1เดือนกันเลยทีเดียวค่ะที่บริเวณห้องโถงชั้น1ประตูด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสค่ะเบอร์โทร0935841432หรือดูรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook Fanpage สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ชวนค่ะอุดหนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปกันค่ะนอกจากนี้นะคะที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ก็เชิญชวนเช่นเดียวกันนะคะให้อุดหนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มรายได้นะคะนอกจากนี้ในส่วนของเพชรบูรณ์ก็เหมือนกันด้วยนะคะมีการตรวจเข้มใกล้ชิดเลยนะร้านค้าขายของฝากของที่ระลึกป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคและก็นักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่นี้เหมือนกันนะคะค่ะหลากหลายเรื่องราวเลยวันนี้น้องส้มใช่ค่ะแล้วก็กิจกรรมยังไม่หมดนะคะตอนนี้งานที่กำลังเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์เป็นข่าวสุดท้ายในวันนี้ก็แล้วกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะส่งเปิดการแข่งขันขี่ม้านะคะรายการ Princess Cup Thailand 2023เมื่อวานนี้ทีมผู้ประกาศข่าวทีมถ่ายทอดเสียงก็ไปทำการถ่ายทอดเสียงกันมาด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2023นี้ก็จะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่7ถึง17ธันวาคมนี้ก็แบ่งการแข่งขันเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่ศิลปะการบังคับม้าการขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางอีเวนติ้งการแข่งขันสุดยอดผู้ดูแลม้าและการแข่งขันสุดยอดช่างเกือกม้านอกจากนี้ก็ยังมีการแข่งขัน FEIC Youth Cup2023นะคะซึ่งประเทศไทยก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันเป็นครั้งแรกด้วยนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการแข่งขันวิ่งกับสุนัขนะคะการประกวดสุนัขสวยงามการแข่งขันสุนัขใช้งานสากลซึ่งก็เป็นการทดสอบความสามารถเพื่อประเมินสุนัขที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอารักขาการออกร้านจำหน่ายอาหารการแสดงดนตรีในสวนบทเพลงบรรเลงนะคะโดยวง Royal BangkokSymphony Orchestra ด้วยก็จะมีขึ้นในวันที่15นี้นะคะใครสะดวกใครว่างมีฟรีมาร์เก็ตด้วยนะเป็นตลาดนัดก็ไปเดินชมกันได้นะคะค่ะวันนี้ป้อมน้องส้มพร้อมกับทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านนะคะต้องขอลาไปกันก่อนแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับผู้จัดท่านอื่นนะไม่ใช่เราแล้วโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันเรือใบรายการ Asian Sailing Championship and Asian Continental Olympic Qualifier for Paris 2024 Olympic Games ระหว่างวันที่10ถึง20ธันวาคม2566ณเขาพระตำหนักและหาดจอมเทียนเมืองพัทยาขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนักกีฬาจากชาติต่างๆและร่วมส่งแรงใจให้นักเล่นใบชาวไทยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา